ว่ารัสเซียก็เปิดฉากแล้วนะคะกับการโจมตีที่ยูเครนด้วยกันหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ดูท่าทีของ2ฝั่งมาตลอดแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นักลงทุนแม่ต้องดูค่ะว่าเราจะจัดสรรพอร์ตการลงทุนของเราอย่างไรกันดีเพราะว่าตลาดหุ้นก็สีแดงไปแต่ใครลงทุนทองคำนะทองเพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันราคาน้ำมันก็ถีบตัวขึ้นเช่นเดียวกันดูกันหน่อยค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกของยูเครนนะคะอันนี้สร้างความกังวลใจว่ามันจะลุกลามไปหรือเปล่านะคะกับสงครามในยุโรปมันจะกระทบกับห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานโดยราคาน้ำมันดิบ Brent ค่ะที่ซื้อขายล่วงหน้าในตลาดลอนดอนนะคะหรือตัว Brent เนี่ยนะคะในช่วงเช้าเนี่ยทะลุ100เหรียญค่ะเป็นครั้งแรกตั้งแต่กันยายนปี2557เมื่อสักครู่เช็คก่อนเข้ารายการ Brent นี่วิ่งอยู่ที่ 103.4 นะฮะ103เหรียญกับ40เซนต์ขึ้นมาสักประมาณ 6.9% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ West Texas ในสหรัฐที่ซื้อขายล่วงหน้านะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่เช็คไปเนี่ยตัว WTI 98เหรียญโดยประมาณก็ขึ้นมา 6% กว่าเช่นเดียวกันนะคะราคาก๊าซธรรมชาติปรับขึ้นร้อยละ 4.7 ขณะที่ราคาทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในยามวิกฤตเมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาวะสงครามค่ะนักลงทุนจะวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือเซฟเฮเว่นทองคำนั่นเองนะคะทองคำก็พุ่งขึ้นค่ะเมื่อกี้เช็คไปในวิ่งอยู่เรียบๆประมาณ 1,946 เหรียญด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าแปลงมาเป็นบาทไทยนี่ต้องดูที่อัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะแต่วันนี้ก็ขึ้นมาโอ้โหเยอะเหลือเกิน 7-800 บาทต่อบาททองคำทางด้านของวอร์เรนแพตเตอร์สันค่ะเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ของ ING บอกว่าการประกาศปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนเนี่ยเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันดิบ Brent ให้ทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและตลาดน้ำมันกังวลใจนะคะเขากำลังรอความคืบหน้าว่าแล้วชาติตะวันตกจะตอบโต้รัสเซียอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์จาก JP Morgan ค่ะว่าหากว่าการส่งออกน้ำมันของรัสเซียหยุดชะงักเนี่ยมันอาจจะทำให้น้ำมันสามารถวิ่งไปแตะได้ถึง120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างรวดเร็วและถ้าหากว่ารัสเซียเนี่ยมีการส่งออกน้ำมันลดลงสักครึ่งนึงเนี่ยราคาน้ำมันอาจจะไปแตะได้ถึง150ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยกันนะคะนั่นคือการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ